าดีหมดทุกคนเนาะในมื้อนี้อาจารย์สิมาสอนวิชาชีวศาสตร์เนาะซึ่งอาจารย์สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งสอนโดยอาจารย์เอน้อยอยู่ที่โรงเรียนมัธยมดรีมนั่นเองในมื้อนี้อาจารย์สิมาสอนอยู่ในภาคที่5เนาะก็คือระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกบทที่29ก็คือระบบประสาทในนี้ระบบประสาทมีหน้าที่ในการรักษาความรู้สึกจากนังและอวัยวะในแล้วส่งหาสมองเพื่อออกคำสั่งไปหาอวัยวะเกี่ยวข้องเช่นกรรมสิ้นและอวัยวะภายในอีกเท่านึงนอกจากนั้นระบบดังกล่าวยังควบคุมการเฮ็ดเวียกของกามลายอีกด้วยเบื้องข้อที่1ระบบประสาทซึ่งในนี้ระบบประสาทจะประกอบด้วยประสาทศูนย์กลางและประสาทเขตนอกในนี้ข้อที่1หน่อยประสาทศูนย์กลางในประสาทศูนย์กลางจะประกอบด้วยสมองและอกแอคชั่นหลังโกโก้ก็คือสมองสมองนอนอยู่ในกะโหลกหัวประกอบด้วยสองเปียงครึ่งคือกันมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.4 ถึง 1.5 กิโลกรัมอันนี้คือสมองเนาะแล้วสมองยังประกอบด้วย3ภาคส่วนคือสมองใหญ่สมองน้อยและหัวอกเอกสมองใหญ่ในนี้สมองใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวความจำความรู้สึกและพฤติกรรมอื่นๆมาเบิ่งสมองน้อยสำหรับสมองน้อยเนาะสมองน้อยมีหน้าที่ควบคุมความดุนเดียงของร่างกายและการเฮ็ดเวียกของกามเฮ็ดให้มีการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องอันนี้คือหน้าที่ของสมองน้อยมาเบิ่งตัวที่3ก็คือหัวอกแอกสำหรับหัวอกแอกเนาะมีส่วนที่สำคัญหลายเพราะมันเป็นศูนย์กลางอัตโนมัติหลายอย่างเช่นศูนย์กลางของการหายใจหัวใจการกินการย้ำการกืนและอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะสำหรับหัวอกแอกโคโคไข่ก็คืออกแอกสันหลังสำหรับอกแอกสันหลังนอนอยู่ในกระดูกสันหลังมีลักษณะยาวเบื้องเทิงโตกับภาคส่วนลุ่มของหัวอกแอกและไปสุดอยู่กระดูกสันหลังสำหรับอกแอกสันหลังเห็นหน้าที่หลายอย่างเช่นเป็นทางผ่านระหว่างประสาทเข้าศูนย์และมีศูนย์ซองก็คือเป็นศูนย์กลางการสะท้อนบ่มีเงื่อนไขเช่นเงียบน้ำเฮาจะยกขาทันทีโดยบ่รอท่าคำสั่งจากสมองนั่นเองตัวที่3ก็คือควบคุมการเฮ็ดเวียกของอวัยวะภายในเช่นว่าปอดหัวใจกระเพาะลำไส้และอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะสำหรับในมื้อนี้เนาะบทเรียนของเฮาหมดบทเรียนยังบ่หมดเนาะแต่ว่าเวลาของเฮาหมดก่อนฉะนั้นต่อไปอาจารย์สิฝากเวียกบ้านให้พวกน้องไปเฮ็ดอยู่บ้านสำหรับเวียกบ้านก็คือให้นักเรียนเขียนวงวนพร้อมเอาคำตอบที่ถูกต้องระวางโคโกหมดโคงอเนาะของถามต่อไปนี้เนาะข้อที่1ก็คือจุลังประสาทมีจุดพิเศษแตกต่างกับจุลังอื่นๆในร่างกายคือแนวใดอันนี้ให้แต่ละคนติเอาเนาะตัวที่2ก็คือระบบประสาทมีหน้าที่อย่างใดให้แต่ละคนติเอาเนาะข้อใดติแม่นให้ติเอาข้อนั้นเนาะแล้วสมองนามาส่งให้อาจารย์สำหรับมื้อนี้ขอขอบใจ